มื่อนี้แม่งวันพหัสที่25เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาของอิฐเนาะบทที่7เป็นบทเรียนใหม่เด้อหัวบทแม่นจำนวนที่หลายกว่า10เนาะบัดนี้ให้พวกหลานเอาปึ้งแบบเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นมาเด้อพวกหลานเด้อพร้อมกับสอดำเนาะเอาปึ้งแบบเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นมาพร้อมกับสอดำแล้วเปิดไปหน้าที่72นะพวกหลานเนาะนี่เราจะมาเบิ่งว่าจำนวนที่หลายกว่า10หลายแบบใดเนาะพวกหลานเนาะนี่บัดนี้นี้เนาะเพิ่นจะแบ่งไว้ให้2ครึ่งเนาะเพิ่นจะแบ่งไว้เฮ็ดหยังเนาะเอ้าพวกหลานลองมานับเบิ่งนี่ดูว่าขนมกาหัวใจนี่มีจักอันเนาะพวกหลานเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีจักอันมี10อันแม่นบ่ถ้ามี10อันเฮาก็เขียนเลข10นี่ใส่นี่เด้อพวกหลานเขียนงามๆเด้อพวกหลานเด้อเนาะมี10อันเฮาก็เขียนเลข10ใส่เด้อนี่แน่เฮาได้10แล้วแม่นบ่บัดนี้เฮาจะฮู้ในแนวใดว่าจำนวนที่หลายกว่า10เนาะเฮามานับเบิ่งนี่ดูนี่1 2 3ขนมดาวนี่มี3อันเนาะพวกหลานเนาะนี่มี3อันเห็นบ่บัดนี้เนาะเพิ่นให้เฮานี่เอาขนมทั้งหมดนี่มารวมเข้ากันเนาะว่ามีจักรบัดนี้เนาะบัดนี้เอามารวมเข้ากันแบบใดเนาะนี่อันนี้มัน10แม่นบ่พวกหลานนี่10แล้วเนาะเอาบัดนี้10แล้วเอามาบวกให้3บัดนี้10มาบวกให้3นับต่อจาก10ให้ได้มือ3นิ้ว10แล้ว11 12 13แม่นบ่นี่13พวกหลานก็เขียน13ใส่นี้เด้อพวกหลานเด้อให้พวกหลานเขียน13ใส่นี้เนาะนี่เห็นบ่อันนี้แม่นเพิ่นเอิ้นว่าจำนวนที่หลายกว่า10เนาะพวกหลานเนาะ10แล้วนี่11 12 13นี่อันนี้แม่นหลายกว่า10เนาะพวกหลานเนาะอันนี้หลายกว่า13อันเนาะ3อันบัดนี้เฮามาเบิ่งหน้าต่อมาบัดนี้มาเบิ่งหน้าที่73บัดนี้นี่พวกหลานเห็นบ่นี่เนาะหน้าที่73นี่เนาะพวกหลานนี่อันนี้คือกันเนาะอันนี้แม่นเพิ่นจะเขียนไว้ว่า10กับเท่าใดเป็นเท่าใดแม่นบ่บัดนี้เฮามานับฝากกระตุกน้ําให้ได้10อันเด้อพวกหลานเด้อให้ได้10อันเนาะ1 2 3 4 5 6 7นี่8 9 10ได้10อันแล้วแม่นบ่นี่เนาะตั้งแต่นี้มานี่มานี่เป็น10อันเนาะเอานับเบิ่งดูว่าครบบ่1 2 3 4 5 6 78 9 10นี่เนาะอันนี้แม่น10แล้วนี่เฮาได้10ตัวนี้แล้วเนาะเฮาได้10นี่แล้วบัดนี้เฮามานับเบิ่งดูว่าส่วนที่เหลือนี่มีจักอัน1 2 3 4 5 6จักอัน6อันแม่นบ่เฮาก็เขียนเลข6ใส่นี่เนาะนี่นี่เนาะหลายกว่า10นี่แม่น6อันเนาะนี่เห็นบ่นี่เนาะบัดนี้เอา10กับ6นี่มารวมเข้ากันบัดนี้ให้พวกหลานจําไว้เด้อว่า10เนาะ10มาบวกให้6นี่เป็น16เด้อพวกหลานเด้อ10มาบวกให้6นี่เป็น16ถ้าพวกหลานอยากฮู้ว่าเป็น16ได้แนวใดให้พวกหลานเนาะนับมือต่อจาก10เนาะให้ได้มือ6นิ้วนี่แหละเพิ่นเอิ้นว่า16เนาะพวกหลานเนาะนี่มารวมเข้ากันแล้วเป็น16เนาะพวกหลานเนาะนี่เป็น16 10รวมกับ6เป็น16เนาะบัดนี้อันนี้คือกัน10รวมกับหยังนี่10รวมกับหยัง10รวมกับ6เนาะ10รวมกับ6นี่เป็นเท่าไหร่เป็น16เนาะพวกหลานเนาะแน่เข้าใจบ่บัดนี้เฮามาเบิ่งกระดานนํากันบัดนี้เนาะบัดนี้พวกหลานมาเบิ่งกระดานทําไมครูบัดนี้พี่น้องมาเบิ่งกระดานนํากันว่าเฮามานับจํานวนของไม้ดิวเนาะพวกหลานเนาะเฮามานับจํานวนของไม้ดิวนํากันเด้อนี่เนาะนี่อันนี้มันไม้ดิวของเฮาเนาะเพิ่นให้เฮานับจํานวนเนาะว่า2ฝากนี่แต่ละฝากนี่มีเท่าใดเนาะเฮามานับเบิ่งฝากนี่ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีจักอันมี10เนาะเฮาก็เขียนเลข10นี่ใส่นี่เด้อนี่นี่เนาะบัดนี้ต่อไปบัดนี้มานับเบิ่งอันนี้ว่ามีจักอัน1 2 3 4 5มี5อันเฮาก็เขียนเลข5ใส่นี่
นี่บัดนี้เพิ่นถามว่าเท่าใดกับเท่าใดเป็นเท่าใดเนาะเฮาก็เอา10นี่เนาะเอา10นี่มาใส่นี่เอา10นี่มาใส่นี่แล้วเอา5มาใส่นี่เนาะนี่เอา5มาใส่นี่บัดนี้พวกหลานลองเอา10กับ5นี่มาพวกรวมกันดูบัดนี้เอา10กับ5นี่มาบวกรวมกันนี่เป็นเท่าใดเนาะบัดนี้เนาะเอาผู้ใดคิดไล่ออกแล้วเป็นเท่าใด10บวกกับ5นี่ถ้าผู้ใดคิดไล่ออกแล้วให้พวกหลานเขียนเซนี่เลยเด้อพวกหลานเด้อเนาะเขียนเซนี่เลยเนาะเฮ็ดด้วยตนเองเนาะเข้าใจบ่ถ้ายังบ่เข้าใจนายครูจะอธิบายให้ฟังอีกเนาะอยู่นี่เนาะอยู่นี่นี่มีไม้ดิ้วนี่10อันเนาะพวกหลานเนาะนี่แล้วมาเบิ่งแถวนี้มีไม้ดิ้วนี่5อันเนาะพวกหลานเนาะแล้วเพิ่นให้เฮานี่เอา5กับเอา10กับ5นี่มาบวกรวมกันเนาะเป็นเท่าใดนี่เฮาก็เขียนใส่เนาะพวกหลานเนาะอันนี้นะเพิ่นเอิ้นว่าจํานวนที่หลายกว่า10เนาะนี่อันนี้แม่น10เนาะ10นี่10ถ้าแม่น10แล้วนี่อันนี้มันหัว10เนาะแล้วกลายไป5นี่เพิ่นเอิ้นว่าจํานวนที่หลายกว่า10แล้วเนาะพวกหลานเนาะเป็นเท่าใดให้พวกหลานเขียนใส่นี่เด้อพวกหลานเด้อเข้าใจแล้วเนาะถ้าเข้าใจแล้วให้พวกหลานเนาะไปเฮ็ดให้ถูกเด้อพวกหลานเด้อค่อยเฮ็ดเนาะถ้าผู้ใดบ่เข้าใจตัวใดแล้วมาถามนายครูเด้อพวกหลานเด้อสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของเฮาในชั่วโมงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบใจ